ว่ามันเพราะคำถามหนึ่งชอบดีมากครับคำถามเนี่ยขอให้เข้าใจเลยนะฮะท่านที่ปล่อยคำถามมาหนึ่งคำถามถือว่าได้ทำประโยชน์มากมายมหาศาลนะสังเกตเวลาผมตอบสิครับนั่นแหละก็คือสิ่งที่ประโยชน์มันกับผู้ฟังโดยรวมเลยนะหนึ่งคนหนึ่งตัวอย่างเนี่ยมีคนอยู่ในหน้าจอเนี่ยสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านวันนี้มันเป็นหมื่นเป็นแสน10ปีผ่านไปเลยโอ้โหมันเป็นล้านเป็นหลายร้อยล้านเพราะมันอยู่กับ YouTube เด็กรุ่นหลังจะมารู้จักลุงรุ่นเกินหลังมกราคม37ยังไม่เคยคอยดูไม่เกิน40ปีไม่เกิน30ปีเอาจริงอายุของลุง100ปีเนี่ยรับรองเลยเด็กนี่จะรู้จักลุงทุกคนรู้จักลุงหงอกทุกคนเพราะลุงหงอก100ปียังทำงานอย่างนี้อยู่เออแล้วใครทำใหม่ทีนี้แน่ไม่จริงไม่ท้ายไวรัสโคโรนามากินกันจริงๆถ้าแน่ไม่จริงนะใช่มันต้องแน่จริงด้วยคนก็กลัวมันทั้งโลกกลัวมันทำไมเถอะสิ่งที่มองไม่เห็นขึ้นนามมาทำนั่นหนักเถอะนะไอตัวเล็กไวรัสที่เขาว่ามันใหญ่กว่านามธรรมด้วยครับมันใหญ่กว่านะใช่ไหมต้องรู้ในสิ่งที่เล็กกว่ามันจึงจะรู้ว่าไอไวรัสมันเป็นตัวยังไงต้องรู้ที่มันเล็กกว่าจึงจะรู้มันเห็นไหมครับ ไม่งงนะของเล็กเห็นของใหญ่ก็แล้วกันจะใหญ่แค่ไหนสู้ของเล็กไม่ได้หรอกโยมเนี่ยว่าเป็น